ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระเจ้าพาลาละแข่งหรือพระมหามุนีจำลองพระเจ้าพาลาละแข่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนคล้ายกับพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยความแตกต่างของพระเจ้าพาลาละแข่งกับพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยก็คือเป็นพระพุทธรูปจำลองของพระมหาไมมุนีพระพุทธรูปอันเป็นศูนย์รวมของประชาชนประเทศเมียนมาที่พระเจ้าปุดุงนำมาจากยะไข่อันเป็นพระพุทธรูปศูนย์กลางของชาวยะไข่หรืออาระกันมาก่อนเพื่อแสดงถึงเดชะบารมีขององค์พระที่อยู่เหนือประเทศราชโดยรอบพระเจ้าพาลาละแข่งสร้างขึ้นโดยช่างชาวเมืองมันทะเลเมื่อประมาณ90ปีล่วงมาแล้วรอและถอดออกได้เป็น9ชิ้นและประดิษฐานไว้ที่วัดหัวเวียงตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชื่อว่าได้บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ที่องค์พระเพื่อให้ดูของกับคติของพระมหาไมมุนีที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้บรรจุลมหายใจของพระองค์ไว้ในองค์พระพระเจ้าพาลาละแข่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหมายถึงการแสดงออกหรือการยืนยันว่าพระพุทธองค์ได้บรรลุพระปรินิพพานเป็นพระพุทธเจ้าผู้อยู่เหนือโลกพระเจ้าพาลาละแข่งหรือพระมหาไมมุนีเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับความนับถืออย่างแพร่หลายในกลุ่มพุทธศาสนิกชนบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำอีละวดีสารวินโดยชาวไตเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ให้ความเคารพสักการะพระเจ้าพาลาละแข่งเป็นอย่างมากความเชื่อดังกล่าวถูกผลิตซ้ำผ่านงานวรรณกรรมประเภทตำนานเรื่องเล่าการจำลองรูปเหมือนตลอดถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าตั้งแต่พุทธศตวรรษที่25เป็นต้นมาหัวเมืองสำคัญของชาวไตนิยมจำลองพระเจ้าพาลาละแข่งไปประดิษฐานและนิยมให้มีสถานะเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองแม้ว่าแม่ฮ่องสอนจะตั้งอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยแต่พบว่าเมื่อปีพุทธศักราช2478มีการจำลองพระเจ้าพาลาละแข่งมาประดิษฐานณวัดหัวเวียงและนิยมให้มีสถานะเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองอย่างไรก็ดีเนื่องจากแม่ฮ่องสอนเป็นชุมนุมชาวไตที่อยู่ในพระราชอาณาจักรสยามและเติบโตขึ้นในช่วงเวลาของการสร้างรัฐชาติส่งผลให้การนิยมความหมายของพระเจ้าพาลาละแข่งแห่งเมืองแม่ฮ่องสอนถูกนำไปเชื่อมโยงกับความเป็นไทยและตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมาพบว่ามีความพยายามในการรื้อฟื้นและสร้างพิธีกรรมเกี่ยวกับองค์พระโดยเฉพาะพิธีถวายน้ำสงพระพักซึ่งสัมพันธ์กับพิธีถวายน้ำสงพระพักพระเจ้าพาลาละแข่งองค์จริงที่เมืองมันทะเลก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribeอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่